สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ปรมาแขวงเมืองจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อีเมลการจัดการที่อยู่และข้อความบนอีเมลนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็จะเคยได้ยินคำว่าอีเมลคืออะไรเราจะมารู้กันแล้วก็มาเรียนรู้ในวันนี้นะครับเริ่มจากการใช้อีเมลนะครับเราจะเรียนรู้อะไรบ้างอันแรกเลยเกี่ยวกับความหมายนะครับประโยชน์ข้อจำกัดผู้ให้บริการอีเมลการสมัครอีเมลแล้วก็การใช้อีเมลตัวนี้คือสิ่งที่หรือว่าหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับอันแรกเลยความหมายของอีเมลอีเมลหมายถึงอะไรนะครับอีเมลนะครับก็หมายถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีเมลเนี่ยย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์เมลนะครับหมายถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์คือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับรูปแบบของอีเมลนะครับรูปแบบของชื่ออีเมลอเดรสเนี่ยจะเป็นเห็นไหมครับเป็นชื่อแล้วก็เป็นของแอดเมลเป็นรหัสซึ่งประกอบไปด้วยอันที่1 นะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเอามานะครับ your name นะครับก็คือชื่อที่เราสามารถที่จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นเครื่องหมาย @sign นะครับสำหรับกั้นระหว่างชื่อกับชื่อเว็บไซต์หรือโดเมนเนมนะครับที่เราจะสมัครอีเมลตรงนั้นแล้วก็ส่วนของตัวนี้เป็น gmail.com นะครับก็คือชื่อเว็บไซต์หรือว่าโดเมนเนมที่เป็นของ gmail.com นั่นเองนะครับอีเมลมีประโยชน์อะไรนะครับประโยชน์ของอีเมลอันที่1เลยนะครับก็คือใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนะครับอย่างได้ทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วทันทีระยะทางก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะติดต่อสื่อสารและการคอมมิวนิเคชันกันนะครับสามารถที่จะส่งจดหมายถึงผู้รับที่ต้องการนะครับได้ทุกเวลาทุกที่สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับได้หลายๆคนในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็จะ forward หรือว่า CC หากับผู้รับข่าวสารรับจดหมายเนี่ยได้หลายๆคนนะครับประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปส่งจดหมายถึงตู้ไปรษณีย์หรือว่าที่ทำการไปรษณีย์ตัวนี้ก็จะถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับจะส่งไปรษณีย์ส่งของส่งจดหมายแล้วก็ต้องไปรษณีย์นี่ก็จะเป็นการประหยัดเวลาเพิ่มมากขึ้นผู้รับจดหมายสามารถที่จะเรียกอ่านจดหมายได้ทุกที่ทุกเวลาตามสะดวกยิ่งตอนนี้เนี่ยเรามีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเปิดอ่านได้ตลอดเวลาเลยว่าใครส่งอีเมลมาหาเรานะครับสามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลแนบไปกับจดหมายถึงผู้รับได้นะครับเราก็จะแนบไฟล์แนบรูปภาพแนบสิ่งที่เราต้องการที่จะให้ผู้รับเนี่ยแนบไปได้นะครับมีอะไรอีกการเก็บรักษาความลับนะครับอีเมลเนี่ยส่งถึงผู้รับปลายทางจะเป็นเวลาผู้รับอีเมลปุ๊บเนี่ยคนที่จะเข้าดูได้ก็คือเจ้าของอีเมลเท่านั้นนะครับในแต่ละคนหากผู้รับปลายทางนะครับเราใส่อีเมลผิดใส่ชื่อผิดอีเมลก็จะถูกตีกลับมาโดยอัตโนมัตินะครับที่ทำให้เราทราบว่าอีเมลเนี่ยไม่ถึงผู้รับนะครับคุณภาพของข้อมูลข้อมูลที่เราส่งไปหรือสารสนเทศที่เราส่งไปผู้รับสามารถอ่านข้อความอีเมลจากจอภาพคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะให้พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับมีการสนทนาแบบเรียลไทม์ผ่านทางคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นอกจากข้อดีนะครับอีเมลก็จะมีข้อจำกัดอย่างเช่นไม่สามารถที่จะเข้าถึงบุคคลได้ทุกคนใช่ไหมครับบางคนอาจจะไม่มีอีเมลแอดเดรสในการส่งหาอะไรเงี้ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับว่าต้องให้มาสมัครอีเมลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ได้รับต้นฉบับซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษานะครับหรือบางทีอาจจะมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมาหรือถ้าเครือข่ายล่มก็ทำให้การส่งรับข้อมูลนั้นล้มเหลวนะครับแล้วก็ถ้าข้อมูลในเมลบ็อกซ์ของเราเนี่ยเต็มก็ไม่สามารถที่จะรับข้อมูลอื่นได้เราก็ต้องมานั่งเคลียร์นั่งลบอีเมลแอดเดรสตรงนี้นะครับทีนี้มาดูว่าผู้ให้บริการอีเมลฟรีต้องบอกเมลฟรีด้วยนะครับมีใครบ้างอันที่หนึ่งนะครับก็ของ Windows Live นะของ Hotmail นะครับในลักษณะของตัวนี้จะเป็น Outlook บริการอีเมลจาก Microsoft นะครับซึ่งบางท่านอาจจะใช้ของ hotmail.com อะไรอย่างเงี้ยนะครับYahoo Mail นะครับ Yahoo Mail ก็เป็นบริการจาก Yahoo นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปของไอคอนที่เป็น Yahoo Mail Gmail นะครับ Gmail ก็จะเป็นการบริการจาก Google นะครับก็จะเป็น gmail.com พวกนี้นะฮะ Thaimail นะครับบางท่านอาจจะใช้ Thaimail อาจจะเป็นบริการอีเมลโดยบริษัท AIP นะครับก็จะเป็น thaimail.com นอกจากนี้นะครับคนอเมริกันนิยมใช้ AOL Mail นะครับ
เป็นบริการอีเมลจาก AOL นะครับตัวนี้ก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากจะเห็นว่าผู้ให้บริการอีเมลนะครับก็มีอยู่หลายอย่างหลากหลายหรือบางสถานศึกษานะครับอาจจะมีที่เป็นอีเมลของ .ac.th อย่างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะเป็นรหัสนักศึกษาแล้วก็ตามด้วย .ac.th นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้ให้บริการอีเมลซึ่งตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านนะครับสะดวกที่จะเข้าไปให้รับบริการจากตัวอีเมลตัวไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ได้พูดมาดังกล่าวข้างต้นนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทำยังไงนะครับสมัครเมลอย่างไรใช้อย่างไรส่งอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคลิปต่อไป